จงล้อมรั้วครอบครัวด้วยความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับ New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านผมบุญชาอิทธิเวชสวัสดีค่ะดิฉันเสาวลักษณ์อิทธิเวชเราทั้งสองพร้อมกับรายการพลังใจครอบครัวได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเราหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากสาระต่างๆที่น่ารู้และข้อคิดที่ดีๆเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเราได้นำเสนอมาโดยตลอดนะคะทั้งนี้เพื่อให้ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดำรงชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมและเข้มแข็งมั่นคงต่อไปค่ะครับในสังคมไทยเราต้องยอมรับว่ามีปัญหาหลายด้านนะครับที่รุมเร้าเข้ามาครอบครัวถือว่าเป็นหน่วยเล็กที่สุดแต่ก็เป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับก็ยังถูกรบกวนด้วยปัญหาที่ถาโถมเข้ามานะครับไม่ว่างเว้นแต่ละวันทำให้ครอบครัวก่อนแคลงแล้วก็มีความเปราะบางบางทีก็ล้มคลืมไปเลยนะครับบางครอบครัวก็ขาดกำลังใจแล้วก็ไม่ค่อยห่วงใยซึ่งกันและกันในครอบครัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปพ่อแม่ลูกบางทีก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่อันนี้ก็ยังเป็นผลที่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมตามมานะครับโดยเฉพาะยิ่งปัญหาของเด็กเยาวชนวัยรุ่นแล้วก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นในทุกวันนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องพ่อแม่ควรเอาใจใส่ดูแลลูกใช่ค่ะปัญหาของเด็กลูกหลานของเรานะคะโดยพื้นฐานแล้วก็มาจากครอบครัวนั่นเองครอบครัวเมื่อขาดความรักความอบอุ่นก็จะก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาเช่นสามีภรรยาหย่าร้างกันลูกๆไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นขาดการอบรมสั่งสอนและแบบอย่างที่ดีบุคลิกภาพและสภาพจิตใจไม่มั่นคงซึ่งย่อมจะส่งผลเสียติดตัวไปจนโตนะคะเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพลูกๆจะหันไปหาเพื่อนถ้าเพื่อนดีก็ดีไปนะคะถ้าเจอเพื่อนที่ไม่ดีก็ย่อมจะพาเตลิดไปอีกซึ่งมีทั้งเรื่องติดยาเสพติดอบายมุขต่างๆแล้วก็ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับวัยของเขานะคะคุณผู้ฟังครับวัยรุ่นสมัยนี้นะครับไม่เบาทีเดียวใช่ไหมครับพ่อแม่บางคนก็ปวดหัวกับลูกบางคนก็ปราบลูกไม่อยู่เลยครับส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ก็มีปัญหาของตัวพ่อแม่เองสามีภรรยาก็ไม่สัตย์ซื่อต่อกันโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นสามีก็จะก่อปัญหามากกว่าฝ่ายที่เป็นภรรยาอย่าทำให้ครอบครัวแตกสลายเพราะเหตุนี้เลยครับเรามาช่วยกันแก้ไขสร้างสรรค์ครอบครัวเราให้ดีดีกว่านะครับเพื่อครอบครัวเราจะไม่ได้รับผลกระทบในทางที่เลวร้ายไปกว่านี้นะครับแต่เราควรจะมาสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้ครอบครัวมีความสุขดีไหมครับคุณผู้ฟังครับถึงแม้พ่อแม่จะอยู่ด้วยกันแต่มีหลายครอบครัวก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบมีคุณภาพนะครับคือขาดความรักความเข้าใจต่อกันฉะนั้นเราควรจะสร้างสรรค์ความรักความเข้าใจให้ดีต่อกันและกันเริ่มต้นจากพ่อแม่ก่อนนะครับลูกๆ ก็จะได้รับผลจากสิ่งที่พ่อแม่ได้แสดงออกและกัดคำต่อพวกเขานะครับเมื่อพวกเขาได้รับความรักความอบอุ่นที่ดีจากพ่อแม่เขาก็จะพัฒนาชีวิตของเขาไปได้ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าพวกเขาขาดความอบอุ่นไม่เห็นแบบอย่างที่ดีมาจากพ่อแม่ลูกก็จะเกิดคำถามและไม่เข้าใจว่าพ่อแม่เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับชีวิตเขาหรือเปล่าเพราะว่าพ่อแม่เองก็ไม่ค่อยได้สื่อสารหรือว่าให้ความสำคัญหรือว่าสนใจในตัวเขาเท่าที่ควรนะครับค่ะน่าอันตรายมากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณคงเห็นด้วยใช่ไหมคะว่าในปัจจุบันนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากยิ่งเด็กขาดภูมิคุ้มกันแล้วพวกเขาอาจจะซึมซับรับเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาได้ง่ายไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรถูกต้องเหมาะสมรู้แต่ว่าทำตามแฟชั่นตามเพื่อนตามสิ่งที่เห็นในสื่อที่ไม่ดีซึ่งผู้ใหญ่เองป้อนให้พวกเขาด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ครับเราควรจะเอาใจใส่และระมัดระวังลูกของเราให้ดีนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้ลูกเราเนี่ยหลงทางได้ง่ายเหลือเกินนะครับ
ผมว่าพ่อแม่เราต้องหันมาสนใจลูกจริงๆจังๆกันสักทีนะครับเลี้ยงดูแลลูกไม่เพียงแต่ร่างกายเราต้องสนใจทางด้านจิตใจของเขาด้วยนะครับดูแลเขาด้านจริยธรรมและเราควรจะรับผิดชอบโดยตรงกับลูกอย่าปล่อยละเลยชีวิตของลูกนะครับเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาสอนเขาเป็นเด็กดีที่สำคัญก็คือว่าพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ตัวเขาด้วยโดยเฉพาะด้านจริยธรรมนะครับอย่าปล่อยให้เพื่อนๆของลูกหรือว่าสื่อต่างๆที่ไม่ดีมาดึงตัวเขาไปจากชีวิตของเรานะครับเพราะว่ามีสื่อต่างๆมากมายที่ทำให้ลูกสามารถเตลิดไปในสิ่งที่ไม่ดีหรือชั่วร้ายได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นสมัยนี้ก็ชอบลอกเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ค่อยดีบางทีอาจจะมีดาราตัวละครนักแสดงต่างๆนะครับในสื่อทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเขาจะตามพ่อแม่ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็คอยปรามในสิ่งเหล่านี้เพื่อลูกเราจะสามารถดำเนินชีวิตไปด้วยดีไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อหรือว่าพวกดาราหรือว่าฮีโร่ที่เขาสนใจนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะครับปลอดภัยทรงดูแล
ุณผู้ฟังคะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการพลังใจครอบครัวอยู่นะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องพ่อแม่ควรเอาใจใส่ดูแลลูกในสังคมปัจจุบันสภาวะบ้านเมืองและเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทำให้คนธรรมดาทั่วๆไปต่างก็พบกับความกดดันในการดำรงชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพของตนและครอบครัวพ่อแม่หลายคู่ต้องทำงานหนักเพื่อให้มีรายได้พอเพียงกับค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนแต่ก่อนมีเฉพาะพ่อบ้านที่หาเงินเข้าบ้านแต่ปัจจุบันนี้การหาเลี้ยงครอบครัวทำเพียงตามลำพังคนเดียวคงไม่พอแล้วใช่ไหมคะนอกจากพ่อบ้านจะมีรายได้ที่สูงจริงๆนะคะนั่นสิครับผมเห็นส่วนใหญ่สามีภรรยาก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่แหละครับซึ่งสภาพการเช่นนี้ก็เป็นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดนะครับสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างทำงานแล้วก็กลับบ้านดึกๆเนื่องจากเลิกงานเย็นมากรถก็ติดและมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับทำให้พ่อแม่หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลับบ้านมืดค่ำผลที่ตามมาก็คือพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกของตัวเองเท่าไหร่นะครับบางคนก็เป็นลูกโทนอยู่ที่บ้านเขาจะรู้สึกเหงาเพราะไม่มีใครอยู่ด้วยก็เลยออกไปหาเพื่อนหรือไปอยู่กับเพื่อนที่คอนโดหรือเพื่อนแถวๆบ้านของตัวเองแล้วก็กลับบ้านดึกเช่นเดียวกันทำให้พ่อแม่ลูกไม่ค่อยมีเวลาที่จะสัมพันธ์ไม่มีเวลาที่อยู่ด้วยกันดังนั้นคุณผู้ฟังครับความสัมพันธ์หรือความผูกพันจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่พ่อแม่ควรจะให้ความสนใจแล้วก็ควรจะมีเวลาให้กันเพียงพอนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะคะลูกบางคนเพิ่งจะมาอยู่กับพ่อแม่ตอนโตเพราะตอนเด็กๆ เขาอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติคนอื่นๆจึงทำให้ไม่ค่อยสนิทสนมกับพ่อแม่เท่าไหร่นะคะแต่บางคนก็อยู่บ้านเดียวกันมาโดยตลอดความสัมพันธ์ก็พอใช้ได้หรือไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามผมเห็นว่าพ่อแม่ควรจะให้เวลาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่พวกเขายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่นะครับลูกก็จะได้ผูกพันมีความคุ้นเคยกับพ่อแม่อย่างที่เขาควรจะเป็นนะครับคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับในจุดเหล่านี้ใช่ค่ะลูกๆต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่เป็นอย่างยิ่งนะคะเมื่อเขาได้รับในขณะที่เป็นเด็กและได้รับอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องพอโตขึ้นเขาก็จะมีความมั่นคงทางจิตใจการให้เวลากับลูกจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างนะคะเช่นสร้างความสัมพันธ์ผูกพันกับลูกเป็นโอกาสที่ดีที่จะอบรมแนะนำสอนลูกฟังความต้องการของลูกทำเขารู้ว่าพ่อแม่รักและห่วงใยเขามีคุณค่าแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ฟังเขาก็จะไปหาคนอื่นๆเช่นเพื่อนๆหรือการแชทกันในอินเทอร์เน็ตนะคะคุณผู้ฟังครับการให้เวลากับลูกใช้เวลากับลูกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับคุณผู้ฟังไม่ควรที่จะมองข้ามในสิ่งเหล่านี้เลยนะครับพ่อแม่บางคนทำงานทั้งประจำและงานพิเศษบางครั้งก็รับจ็อบมาทำที่บ้านหรือไปทำนอกบ้านเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกไม่รู้ว่าลูกรู้สึกนึกคิดอย่างไรหรือมีความต้องการอย่างไรบ้างนะครับพ่อแม่เข้าใจแต่ว่ามีหน้าที่ในการหาเงินมาเลี้ยงลูกมาเลี้ยงครอบครัวให้มีปัจจัย4เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวกความบันเทิงใจในบ้านก็โอเคแล้วแต่ความจริงแล้วลูกคุณต้องการมากกว่านั้นครับลูกต้องการสิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตใจที่พ่อแม่ควรจะให้แก่ลูกลูกต้องการความรักความอบอุ่นทางจิตใจต้องการความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจและการปลอบประโลมใจจากพ่อแม่ของเขานะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าลืมที่จะให้สิ่งเหล่านี้กับลูกด้วยนะครับใช่เลยค่ะลูกๆก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนผู้ใหญ่มีอารมณ์และความปรารถนาเด็กเองก็มีความว้าวุ่นความปั่นป่วนในจิตใจได้ในบางครั้งนะคะซึ่งบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันอย่างไรฉะนั้นพวกเขาต้องการคำแนะนำการปลอบประโลมใจและการให้กำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ก็ไม่ได้รับเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้จึงทำให้เด็กต้องดิ้นรนต่อสู้ภายในจิตใจเองแล้วไขว่คว้าหาทางออกในทางที่ผิดๆเลยยิ่งกลายเป็นปัญหาให้กับตนเองพ่อแม่แล้วก็สังคมค่ะคุณผู้ฟังครับปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เมื่อเราพิจารณาย้อนไปนะครับก็มักจะมาจากปัญหาของครอบครัวนั่นเองซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขและป้องกันนะครับทุกวันนี้หน่วยงานของรัฐเองก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
มีการประกาศว่าวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวที่พ่อแม่ลูกควรจะอยู่ด้วยกันและมีการเสนอรายการต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยากจะมีส่วนในเรื่องเหล่านี้และพ่อแม่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีส่วนในรายการที่จัดไว้เพื่อรายการครอบครัวให้มากขึ้นนะครับเพื่อจะได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและให้เวลากับลูกเพียงพอนะครับรายการเราก็ได้นำข้อคิดที่ดีๆและเป็นกำลังใจมามอบให้แก่คุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อคิดจากพระวจนะของพระเจ้าในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งมีคำสอนมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและคุณผู้ฟังถ้าสนใจคุณผู้ฟังก็จะพบกับสิ่งที่เป็นความล้ำค่าของชีวิตจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราก็จะกลับมาคุยกันต่อในเรื่องเหล่านี้นะครับThank you.
คุณผู้ฟังคะเรากำลังสนทนากันถึงเรื่องพ่อแม่ควรเอาใจใส่ดูแลลูกนะคะการรักและการให้ความอบอุ่นกับลูกแนะนำสั่งสอนฝึกวินัยเขาก็จะเป็นการช่วยเขามีเกราะป้องกันชีวิตของเขาได้ไม่มากก็น้อยนะคะการเอาใจใส่ลูกไม่ใช่เพียงแค่อยู่บ้านเดียวกันให้ปัจจัยสี่แก่ลูกเท่านั้นแต่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีเวลาที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกด้วยการแสดงออกถึงความรักในรูปแบบต่างๆเช่นการโอบกอดสัมผัสลูกการพูดจาสุภาพอ่อนหวานให้กำลังใจอดทนฟังเรื่องราวความต้องการของเขาเข้าใจถึงความรู้สึกการดิ้นรนต่อสู้ของลูกช่วยพวกเขาไปถึงความฝันของเขาในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นนะคะคุณผู้ฟังครับการใช้เวลากับลูกแม้จะเป็นเวลาที่ไม่มากนักแต่ขอให้มีคุณภาพและก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันในครอบครัวสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ครอบครัวมีความผูกพันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับตัวอย่างเช่นพ่อแม่ควรจะใช้เวลาเล่นกับลูกบ้างนะครับอ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือเล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอนบางครั้งก็ควรจะพาลูกออกไปเล่นกีฬานอกบ้านหรือไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เป็นการดูแลลูกทางจิตใจนะครับอย่างไรก็ตามการทำงานของพ่อแม่ก็ควรจะสมดุลกับเวลาที่ให้กับครอบครัวด้วยนะครับอย่าเน้นทำงานหาเงินอย่างเดียวจนลืมให้เวลากับลูกหรือให้เวลากับครอบครัวบางครั้งนะครับพ่อแม่ลูกอยู่ในบ้านเดียวกันก็จริงแต่ต่างคนต่างมีกิจกรรมในห้องของตัวเองส่วนตัวหรือไม่เวลาไม่ตรงกันเพราะกิจกรรมของพ่อแม่กับลูกไม่เหมือนกันทำให้ไม่มีโอกาสพูดคุยกันเท่าที่ควรนะครับความสัมพันธ์จึงไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ระหว่างพ่อแม่ลูกคุณผู้ฟังคะสภาพสังคมปัจจุบันข้าวยากหมากแพงค่าครองชีพสูงการแข่งขันการจราจรที่ติดขัดและอื่นๆอีกหลายอย่างทำให้การใช้ชีวิตในครอบครัวกลายเป็นเรื่องที่เร่งรีบอย่างไรก็ตามนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่พยายามหน่อยนะคะการรักลูกต้องมีการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมให้ลูกสัมผัสได้พ่อแม่ไม่เพียงแต่จะให้อาหารฝ่ายร่างกายปัจจัยทางด้านวัตถุเท่านั้นนะคะแต่จะต้องให้อาหารใจแก่ลูกด้วยพ่อแม่ไม่ควรละเลยฝึกวินัยลูกสอนเขาให้รู้จักแยกแยะตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีคุณธรรมในจิตใจด้วยนะคะตามที่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าจงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวังอย่าจงใจให้เขาถึงพินาศไปคุณผู้ฟังครับการให้เวลาเอาใจใส่ลูกมีการปรับเปลี่ยนไปตามอายุของลูกนะครับเพราะลูกมีการพัฒนาการด้านร่างกายด้านจิตใจกิจกรรมส่วนตัวและที่โรงเรียนแตกต่างกันครับเมื่อลูกยังเล็กอยู่พ่อแม่ควรดูแลใจใส่เป็นพิเศษในทุกๆด้านอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อลูกโตขึ้นแล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วพ่อแม่ก็ยังต้องรักและเอาใจใส่ดูแลลูกอยู่นะครับเพียงแต่วิธีในการเข้าหาหรือกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์กับเขานั้นต้องเปลี่ยนต้องปรับวิธีให้เหมาะสมนะครับสอดคล้องกับความต้องการของเขาด้วยไม่ไปจุกจิกจู้จี้กับเขามากเกินไปนะครับแต่ควรให้คำชี้แนะให้ข้อเสนอแนะที่ดีฝึกเขาให้รู้จักคิดรู้จักตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ไปกดดันเขามากเกินไปนะครับถูกต้องแล้วค่ะสมัยนี้เด็กๆได้รับความกดดันจากทางโรงเรียนแล้วก็ด้านอื่นๆมามากพอสมควรแล้วนะคะฉะนั้นในครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่ควรจะไปกดดันเขามากเกินไปโดยเฉพาะลูกที่เป็นวัยรุ่นลูกที่โตแล้วนะคะควรจะให้อิสระเขาบ้างเขาจะได้มีชีวิตของเขาเองเขาจะได้มีความพยายามที่จะคิดพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของเขาบ้างเพราะว่าถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะไม่รู้จักคิดและไม่รู้จักตัดสินใจและชีวิตของเขาในอนาคตข้างหน้าเขาจำเป็นต้องเดินไปด้วยขาของเขาเองแต่ถ้าพ่อแม่คอยควบคุมเขาตลอดเวลาและไปกดดันเขาเขาก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายและเขาจะท้อแท้ใจได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังคะการเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะแต่ว่าควรจะระมัดระวังในท่าทีและในวิธีการที่จะเข้าถึงเขาในวิธีการที่เราจะดูแลเขานะคะให้เหมาะสมกับวัยคุณผู้ฟังครับเด็กสมัยนี้จะว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายจะว่าเลี้ยงยากก็ยากนะครับขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่นั้นมีกำลังใจในการดูแลเขา
แล้วก็รู้จักวิธีหรือเทคนิคในการเอาใจใส่ในชีวิตของเขาอย่างไรและมีเวลาให้เขาเพียงพอหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามพระคิดซามัมพีได้กล่าวถึงความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะครับว่าไม้เรียวและคำตักเตือนทำให้เกิดปัญญาแต่ถ้าปล่อยเด็กไว้ตามลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตนจงฝึกสอนบุตรชายของเจ้าแล้วเขาจะให้เจ้าได้หยุดพักเราจะให้ความยินดีแก่ใจของเจ้าสักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะฝึกสอนลูกใช้ไม่ได้เพราะถึงแม้เขาจะเข้าใจแต่เขาก็ไม่ฟังนี่แหละครับที่พระคัมภีร์พูดไว้และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นบิดานะครับอย่ายั่วยุบุตรของตนให้เกิดโทสะนะครับเพราะพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วยุบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอาล่ะครับคุณผู้ฟังที่เคารพรายการเราก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับรายการพลังใจครอบครัวก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้หากคุณผู้ฟังต้องการที่จะพูดกับเราเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับขอเชิญได้นะครับที่หมายเลข027352130ขอบคุณมากที่ติดตามรายการของเรามาตลอดวันนี้เราทั้งสองและทีมงานขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ